หมิวศิรินทร์ภัทรโพสต์พลีชีพเผยที่มาทำรูปร่างไม่เหมือนเดิมพลีชีพสุดๆหมิวศิรินทร์ภัทรตัดสินใจโพสต์ภาพเผยที่มารูปร่างเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมเพราะสาเหตุนี้แฟนๆแห่ให้กำลังใจเพียบกำลังเป็นที่ให้สนใจหลังหมิวศิรินทร์ภัทรกองตระการว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองผลจากการแพ้ยาอย่างรุนแรงและต้องใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องโพสต์นี้พลีชีพถ้าใครได้ติดตามหมิวตั้งแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครจะทราบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมิวมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงแบบสตีเวนโจนส์ซินโดรมโชคดีที่อาการผุพองไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่ไปออกทางเยื่อบุต่างๆในร่างกายและมีตรงฝ่ามือฝ่าเท้าสิ่งที่รักษาได้คือการใช้สเตียรอยด์ซึ่งตอนที่นอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหมิวขอให้คุณหมออัดมาแบบมากที่สุดเพื่อที่จะออกมาทำงานให้ได้ไวๆและเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ยังต้องใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องเพื่อค่อยๆลดโดสยาซึ่งผลจากการใช้สเตียรอยนั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างมากๆเช่นสิวมีหนองที่ท้ายทอยร่างกายอ่อนแอและสิ่งที่ชัดสุดคือการกินไม่หยุดและน้ำหนักพุ่งพรวดๆแบบน่าตกใจมากถึง70กว่าหลายครั้งที่ได้รับคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างและเวลาส่องกระจกก็มีเสียความมั่นใจอยู่บ้างแต่หมิวเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่านั้นคือการหาเสียงสื่อสารนโยบายและความตั้งใจเราให้มากที่สุดแล้วเสร็จภารกิจนั้นค่อยว่ากันวันนี้เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างช่วงที่เอฟเฟกต์สเตียรอยด์ทำงานกับภาพปัจจุบันตอนที่ทำคอนเทนต์เล่าให้ฟังว่าเราได้รับเอฟเฟกต์อะไรก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่เคยมีสภาวะแบบเดียวกันโพสต์นี้เลยขอมาแชร์และให้กำลังใจนะคะหลังจากเสร็จภารกิจหาเสียงหมิวก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาคืนหุ่นและความมั่นใจของตัวเองให้กลับมาหมิวทำได้ในระดับหนึ่งแล้วและเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะเอฟเฟกต์ของยายังคงมีอยู่ก็คงต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆหายไปไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมสิวน้ำหนักผมร่วงเล็บฉีกแต่หมิวก็พยายามคุมอาหารไปด้วยอาศัยการลงพื้นที่ทำงานไปด้วยตอนนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาให้ชื่นใจได้บ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนความพยายามไม่เคยทรยศใครคำนี้ใช้ได้จริงๆและใช้ได้กับทุกเรื่องอยากให้ทุกคนอย่าหมดหวังกับเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้และกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรามีและจัดการกับมันได้ค่ะเป็นกำลังใจให้หมิวกลับมาคืนร่างเดิมได้ไวๆด้วยนะปอลอลงพื้นที่ก็ขอไม่แต่งหน้าใส่ชุดคล่องตัวแบบเดิมเพราะมัน practical สุดๆ555แต่ออกงานนี่จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะงานนี้แฟนๆและสังคมโซเชียลต่างเข้ามาให้กำลังใจให้หมิวศิรินทร์ภัทรหายไวๆกลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมอย่างล้นหลามนับถอยหลัง3เดือนหมากคิมปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานก่อนวิวาห์วันที่14กันยายนนี้นับถอยหลัง3เดือนหมากคิมปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานโรแมนติกดื่มด่ำก่อนวันวิวาห์14กันยายนที่ประเทศอิตาลีเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ยินดีล่วงหน้านับถอยหลังอีก3เดือนใกล้จะถึงงานวิวาห์ในเดือนกันยายนนี้แล้วสำหรับคู่รักหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสหลังจากที่หมากได้คุกเข่าขอคิมแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี65ทั้งคู่ก็เริ่มเดินหน้าเตรียมงานวิวาห์ทันทีซึ่งตอนนี้คืบหน้าไปได้กว่า 90% แล้วโดยก่อนหน้านี้คิมเบอร์รี่ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมงานว่าจะจัดงานแต่ง2ประเทศคือที่เลคโคโมเลคโค
โมประเทศอิตาลีสถานที่ในฝันของว่าที่เจ้าสาววันที่14กันยายนนี้ซึ่งจะเชิญแขกคนสนิทร่วมงานประมาณ30คนและจะจัดงานแต่งที่ประเทศไทยอีกครั้งล่าสุดวันนี้วันที่14มิถุนายน66ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหมากคิมก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานในบรรยากาศโรแมนติกซึ่งทั้งคู่ได้บินไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ประเทศอิตาลีพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Exactly 3 months till forever วันที่14กันยายน2023ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าอย่างล้นหลามและชื่นชมว่าหล่อสวยเหมาะสมกันสุดๆภาพที่รอคอยปลื้มปริ่มดีต่อใจมากสมการรอคอยของแฟนคลับแฮปปี้เอนดิ้งเปิดสถิติทีมลูกยางสาวไทยเกมพ่ายเยอรมนีเปิดเนชั่นลีกวีค2เปิดสถิติน่าสนใจทีมลูกยางสาวไทยหลังเกมพ่ายสาวเยอรมนี 1-3 เซตประเดิมสนามในสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่สนามนิลสันอารีนากรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวันที่15มิถุนายน66เป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดแรกทีมลูกยางสาวไทยอันดับ14ของโลกพ่ายทีมชาติเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลก 1-3 เซต 20-25 13-25 25-1923-25 โดยเกมนี้ทัดดาวนึกแจ้งทำคะแนนสูงสุดให้กับไทย17คะแนนตบ15บล็อก2ชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำทำเพิ่มให้กับทีมคนละ10คะแนนนอกจากนี้สาวไทยได้คะแนนจากเกมบุก54คะแนนบล็อก7คะแนนเสิร์ฟ1คะแนนและได้คะแนนจากคู่แข่งตีเสียเอง19คะแนนและการแพ้ครั้งนี้ทำให้สาวไทยถูกตัดคะแนน 6.64 ร่วงไปอยู่อันดับที่15ของโลกมี 209.96 คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบสหรัฐอเมริกาสนามนิลสันอารีนากรุงบราซิเลียประเทศบราซิลในวันที่15มิถุนายน66เวลา 23:45 นาทีช่อง7ถ่ายทอดสด